ครับพร้อมแล้วนะครับอาจารย์ก็ช่วยกรุณามากล่าวต้อนรับแล้วก็กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับในลําดับต่อไปเลยนะครับผมจะนําทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศนะครับในเรื่องของการสัมมนาในวันนี้หัวข้อ g e โนมิกสประเทศไทยการแพทย์ g e ีโนมิกเพื่อคุณภาพชีวิต ของคนไทยครับวันนี้เนี่ยในส่วนที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของความก้าวหน้าแล้วก็ผลกระทบที่สําคัญที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานภายใต้โครงการ g e โนมิกสประเทศไทยนะครับรวมถึงเราจะได้เห็นภาพในอนาคตด้วยเพราะเมื่อสักครูน่นี้อาจารย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางมาในระยะที่1เนี่ยใกล้ถึงเส้นชัยที่ตั้งเป้าเอา,เอาไว้ในส่วนของการ uh, sequencing นะครับลำดับพันธุกรรมจำนวน5 0,000คนของคนไทยแล้วแล้ว ลำดับต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างรวมถึงในวันนี้ครับนอกเหนือจากการบรรยายแล้วนะครับเรายังมีบรรยากาศของการเสวนาด้วยนะครับก็จะเป็นการเสวนาในหัวข้อการแพทย์จีโนมิกสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่แม่นยำนะครับก็จะมีการพูดคุยครับจากกลุ่มแพทย์ที่ได้นำเรื่องของการข้อมูลทางจีโนมิกส์นะครับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการบริการได้จริงนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถได้เปลี่ยนความเห็นกันได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็เตรียมตัวเอาไว้ ไ,ได้เลยนะครับ เอาละครับถ้าพร้อมแล้วผมขออนุญ,ญาตนะครับไปที่วิทยากรท่านแรกของเราในวันนี้ครับท่านจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องของจีโนมิกส์ประเทศไทยสถานภาพปัจจุบันและทิศท,ทางการดําเนินงานในระยะถัดไปนะครับท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้จัดการงานวิจัยแล้วก็รักษาการหัวหน้าหน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยนะครับจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสะนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับคุณบุญยวีเอื้อสิริวันครับ เรียนท่านอาจารย์ยงยุทธนะคะแล้วก็ในท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะคะรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะในส่วนของสวรสซึ่งจะมาพูดถึงภาพรวมของอการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรณาการจิโลมิกนะคะก็จะได้เรียนให้ท่านได้ทราบความเคลื่อนไหวในปัจจุบันนะคะและสิ่งที่เรากําลังจะทําต่อไปในอนาคตนะคะอขออนุญาตขึ้นสไลด์แต่ก่อนที่จะไปในเรื่องของผล การทำงานของเรานะคะขออนุญาตเรียนให้หลายๆท่านในที่นี้อาจจะไม่ไม่ทราบว่าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะก็จะขออนุญาตนำเรียนในส่วนของอว่าสวรสเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะ ก็ตามที่เมื่อกี้นี้ทุกท่านก็ได้รับฟังจากท่านอาจารย์ยงยุทธไปแล้วนะคะว่าการแพทย์จีโนมิกมีความสําคัญอย่างไรนะคะเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของนานาประเทศเขาก็มองว่าการแพทย์จีโนมิกเนี่ยค่ะมีส่วนสําคัญในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในระยะยาวนะคะรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็คือเป็นสิ่งเป็นการลงทุนในระยะยาวของประเทศนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ในประเทศต่างๆที่เราทําในเรื่องของจีโนมิกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะรัฐบาลก็จะมองเหมือนกับเรานะคะคือเช่นเดียวกันก็คือมองมองเป็นเรื่องของการลงทุนในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการลงทุนในเรื่องของจีโนมิกเมดิซีนส่วนใหญ่จะลงทุนโดยภาครัฐนะคะที่จะให้การสนับสนุนผ่านงานวิจัยเป็นหลักนะคะแล้วก็ค่อยๆขับเคลื่อนไปสู่ระบบบริการแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็น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 ,ปนสิ่งที่ทางประเทศต่างๆเราเดําเนินการนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าทําไมรัฐบาลจะต้องให้การลงทุนในเรื่องนี้นะคะสําหรับประเทศไทยเองก็เช่นกันค่ะที่ผ่านมาก่อนหน้าปี2562เราก็จะมีคณะทํางานหรือว่ามีการทํางานมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของจินมิกนะคะอยู่อยู่อยู่มาเป็นระยะเป็นระยะนะคะแล้วก็พอมาถึงช่วงปี ปีหกหกสองนะคะก็จะมีท่านรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะคะก็คือท่านอาจารย์อุดมระชินทรอ,อาจารย์ปิยสะสกลุลอาจารย์สุวิทเมสินทรีนะคะท่านก็จะเป็น เป็น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 หลีในการผลักดันในเรื่องของการพัฒนาการแพทย์จีนโนมิกอของประเทศไทยนะคะโดยที่เราก็ได้มีการนําเสนอเรื่องเหล่านี้ให้กับทางคอรมอได้ให้ความเห็นชอบนะคะแล้วในที่สุดคอรมอเองก็ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริการบริวณการจีนโนมิกประเทศไทยนะคะโดยที่ตัวแผนเนี้ยค่ะ ก็จะประกอบไปด้วยมาตรการต่างๆนะคะ6 6ด้านนะคะก็อย่างในเรื่องของอการวิจัยในเรื่องของการบริการในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ในเรื่องของแอนวาทางการจัดทำกฎหมายแนวาทางเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์จีนโนมก รวมไปถึงจริยธรรมนะคะแล้วก็รวมเรื่องของการผลิตบุคลากรการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่นะคะโดยที่ทั้งหมดนียค่ะเราทำเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการนำข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยทั้งหมดในเฟสแรกนะคะจำนวน50,000ืลายนะคะเข้ามาใช้ในการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาระบบริการทางการแพทย์และก็สาธารณสุขของบ้านเรานะคะโดยที่ทางคอรมอรก็ได้เห็นชอบให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรสนะคะเป็นหน่วยประสานงานกลางนะคะโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักนะคะแล้วก็มีสํานักง,งาน EEC นะคะดูในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในด้านนี้นะคะแล้วก็งบประมาณเนี่ยก็ให้เป็นไปตามการขอตั้งงบประมาณรายปีนะคะอันนี้ก็จะเป็น ที่มาของอแผนบริหารการบริเวณการจีโนมิกประเทศไทยค่ะค่ะอันนี้ก็จะให้ท่านเห็นว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลได้อนุมัติตัวแผนบริหารการจีโนมิกแล้วเนี่ยนะคะ,ะทางสวรสเราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมนวัตกรรมนวัตกรรมวิทยศาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือกองทุนววนอของเราผ่านสกนสวน,นะคะโดยงบประมาณที่เราได้รับทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ปี63จนถึงปี67นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2,000ล้าน2,000ล้านบาทนะคะโดยของปี67เนี่ยค่ะ,ะเป็นตัวที่ ขณะนี้เรากําลังรอการแจ้งอย่างเป็นทางการจากทางสงกอสอวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ที่คาดว่านะคะอาจจะมีการบวกลบจากตัวนี้นะคะก็ในจํานวนเงินทั้งหมด2,000ล้านเราเออกไปทําอะไรนะคะตามภาพที่ท่านเห็นเนี่ยคะ่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลพันธุกรรมของคนไทย50,000รายนะคะภายในระยะเวลา5ปีนะคะสวรสเราทำยังไงเราเอาเงินทั้งหมดที่จากทางที่เราได้รับจาก ทางสกสวนะคะมาะสนับสนุนในเรื่องของการวิจัยนะคะแล้วการพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยท,ที่ท่านจะเห็นนี่คือกระบวนการทํางานให้ได้มาซึ่ง50,000รายของเรานะคะโดยที่ในกล่อ,องหมายเลขหนึ่งหรือสเตชันที่1เนี่ยนะคะ่ะสวรสเราจะรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะโดยผ่านโครงการวิจัยนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือรับผ่านจาก ตัวหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่อยู่ภายใต้โครงการจีโนมิกนะคะพอหลังจากาที่ทางผู้ป่วยได้เดินได้ได้เข้าเข้าเข้ามาสู่โครงการจีโนมิกแล้วเนี่ยค่ะาทางแพทย์ผู้รักษาหรือหัวหน้านักวิจัยต่างๆเนี่ยค่ะก็จะทำการาเก็บสเปซิมิของเขานะคะแล้วก็ส่งให้กับทางสเตชัน n ก็คือเพื่อที่ทำการสกัด DNA ะะซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของเราอันนึงนะคะตรงนี้โดยที่กรมยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งสวรสเราก็จะให้การสนับสนุนงบประมาณาเพื่อการพัฒนาตัวในส่วนของของ b i o r e s o u r c e Center นะคะหรือศูนย์ศูนย์รวมสารสกัดพันธุก,กรรมของประเทศนะคะตรงนี้นะคะพอหลังจากที่ s t t t i o สองทำการถอดอสกัด DNA เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะส่ง ดีเอ็นเอไปที่สเตชันสามเพื่อทําการถอดรหัสพันธุกรรมนะคะโดยการถอดรหัสแลบที่ทําการถอดรหัสพันธุกรรมตรงนี้ค่ะเราก็จะร่วมกับทาง EEC นะคะในการที่จะดึงให้มีการลงทุนนะคะจากเอกชนนะคะเข้ามาบิดดิ้งกับเรานะคะตรงนี้นะคะเพื่อทาการถอดรหัสพันธุกรรมหลังจากที่ถอดรหัสพันธุกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆจะวิ่งมาที่ด a ต a ้าแบงค์นะคะถือเป็นจีโนม d a t a แบงของประเทศนะคะซึ่งเราได้มอบหมายให้ทางสวทชเป็นผู้รับผิดชอบนะคะในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะอันนี้ออกมานะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลเนี่ยก็จะถูกฟีดกลับไปที่ทางนักวิจัยหรือทางหน่วยสถานบริการนะคะอันนี้จะเป็นภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะที่เราะจะเราคาดหวังว่าจะพยายามพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมสารสกัดพันธุกรรม ะะที่ได้มาตรฐาน นะคะของประเทศนะคะตรงนี้นะคะตรงในส่วนของกุมิยาศาสตร์การแพทย์เนะะี่ยค่ะนอกจากสากัด DNA แล้วเนี่ยเขาก็ยังทำการที่าวางจักวางระบบการขนส่งตัวตัวสเปซิเมนนะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันทั่วประเทศนะคะค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนเมื่อกี้ที่ได้นำําเรียนไปแล้วก็คือในส่วนของ s สเตชันที่3นะคะก็จะเป็น sequencing l a ็ก็คือศูนย์ถอดรหัสพันธุกรรมของเรานะคะอันนี้เนี่ย เราได้เริ่มดำเนินการมาเมื่อปีหกหกห้นะคะหกค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถถอนรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะได้สัปดาห์ละ350ตัวอย่างนะคะต่อสัปดาห์แล้วก็กำลังจะเพิ่มเป็น400ตัวอย่างต่อสัปดาห์ในเดือนอพฤษภาคมนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ สวทชที่ได้รับมอบหมายให้เป็น,เ,ปนเราเรียกว่า National Genome Data Center นะคะก็จะเป็นจุดที่รวบรวมจัดเก็บนะคะข้อมูลนะคะสำหรับการวิเคราะห์ต่อไปนะคะของของของภายใต้โครงการจีโนมิกแล้วนอกจากนี้นะคะทางสวทชเองเนี่ยคะ่ะก็ยังมีระบบที่จะมีการช่วยตรวจสอบหรือตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราได้จากทางจากสกเรนซิ่งแล็บ มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่เรากำหนดหรือไม่นะคะค่ะอันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะที่เป็นตัวเลขปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีการ r e รี u i t คนเข้ามานะคะอาสาสมัครเข้ามาแล้วทั้งหมด46,000ลายนะคะก็คือประมาณ90%แล้วนะคะแล้วก็เราสามารถสกัด DNA ไปแล้วที่ uh, 4 5่0 0 ลายหรือเกือบ46,000นะคะแล้วก็ในส่วนของโฮจีโนมซีเควนซิงเนี่ยคะ่ะที่ทำการถอดราหัสพันธุกรรมเราก็เกือบใกล้ๆสา0 0 0ืล 30, แล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่เมื่อกี้ที่บอกว่าสวทชช่วยเราตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลตรงนี้คะ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอยู่ที่2อ0หมนะคะถามว่าทําไมถึงแค่สองหมเองในขณะที่เรารีคูดเข้ามาตั้งแต่ได้ได้ถึงสี่หมนนะคะก็สืบเนื่องจากที่ว่า กว่าที่เราจะทำการบิดดิ้งในส่วนนี้นะคะได้ก็คือเราใช้เวลาเกือบ2ปีนะคะเนื่องจากว่าในครั้งแรกเนี่ยผู้ผู้ผู้ที่ส่งผู้ยื่นเสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะเริ่มจริงๆนคะคะก็คือทำสัญญาในปลายปี6-5อาไปปี6-4นะคะค่ะแล้วก็เราเริ่มซีเควนซ์จริงๆก็คือ18เมษายน2 5 6 5นะคะ โอเคค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลในถังที่ที่เรามีอยู่จํานวนข้อมูลจาก4ี่0 0ื่นกว่าอันนี้เป็นข้อมูลของเดือนกุมภานะคะก็จะเห็นว่าอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็กลุ่มที่เข้าสู่โครงการมากที่สุดก็จะเป็น d ร s e a s e นะคะก็เป็นผู้หญิงอีกเช่นกันส่วนอายุเนี่ยค่ะก็จะอยู่ตั้งแต่อายุ ต่ำกว่า5ปีจนถึงมากกว่า80ปีนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่จะอยู่ที่อายุ31-50ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นภาพคร่าวๆของตัวอย่างของ r ร d i ซ i s นะคะก็คือเนื่องจาก r ร d i ซ i s เนี่ยคะ่ะเราจะทำการ sequence ทั้งในส่วนของ ผู้ใช้อของขของของงผู้ป่วยกับญาตินะคะเพราะฉะนั้นแต่พอมาดูผู้ป่วยแล้วเนี่ยคะ่ะกลุ่มเด็กเนี่ยคะ่ะจะมากจะมากที่สุดนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะสำหรับจำนวนอ,อาสาสมัครที่เข้าโครงการของเราเนี่ยคะ่ะในส่วนของกรุงเทพม,มหานครเนี่ยคะ่ะจะเป็นจุดที่เรารับอาสาสมัครมากที่สุดนะคะโดยที่ศิริราชเนี่ยคะ่ะก็จะมีมากที่สุดก็คือประมาณ1นึ่งมืนรายนะคะ ทีนี้ก็มาดูในส่วนของว่าอนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ย ที่บอกสะวะรสบอกเราให้การสนับสนุนทุนวิจัยไปด้วยเราได้อะไรนะคะอันนี้ค่ะเราก็ที่แน่ๆคือเราได้องค์ความรู้ใหม่นะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอปัจจัยพันธุกรรมที่มีผลต่อการเกิดโรคแล้วก็การตอบสนองต่อการรักษานะคะกรองสุดท้ายนี่จะเป็นเรื่องของการาการประเมินความคุ้มค่าของการนำเทคโนโลยี การแพทย์จีโนมิกเข้ามาใช้ในการให้บริการนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะให้การาการการการ,การสนับสนุนการศึกษาด้วยแล้วก็พอผลจากตรงนี้ได้ออกมาเราก็จะผลักดันเข้าสูา่กระบวนการพิจารณาของสอปสอชอนะคะเพื่อพิจารณาว่า,าจะบรรจุเข้าในสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของอสอปสอชอต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นภาพให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะโดยสีแดงเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของบริการตรวจยีน นะคะตรวจยีมนมะเร็งแบบครอบคลุมที่จะมีโรงพยาบาลศิริราชเป็นโหนดนะคะแล้วก็มีเครือข่ายมะเร็งอีก29แห่งนะคะสีแดงนะคะสีเขียวจะเป็นเรื่องของอาการตรวจวินิจฉัยโรคหายากนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เช่นเดียวก,กันกับสีสีองคงม่วง,วง,วงฟ้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของอาการให้บริการผู้ป่วยโรคพันธุก,กรรมนะคะแล้วก็สีเหลืองจะเป็นเรื่องของกา บริการตรวจมะเร็งเนเลือดขาวนะคะอันนี้มาจากผลการศึกษาลงหมดเลยะคะ่ะแล้วสุดท้ายที่เห็นเป็นสีสีฟ้าเรื่อๆเนะะี่ยค่ะอันนี้เป็น Impact ที่เกิดจากโครงการจีโนมิกนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าเราให้การสนับสนุนการประเมินความคุ้มค่าของการนําเทคโนโลยีจีโนมิกเข้ามาใช้ในบระบบบริการนะคะผลก็คือสอปสอชเนะะี่ยค่ะมันจุบ,บริการตรวจยีนะมะเร็ง ้านมนะคะในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมกับญาตสายตรงนะคะแล้วก็มีการลงพยาบาลในสังกัดต่างๆนะคะ,อะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยให้บริการอยู่ที่111แห่งนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็น Impact สําคัญค่ะอันนี้แค่จะเป็นภาพโชว์ให้เห็นนะคะว่าคลินิกไซส์เมื่อกี้ที่เราพูดถึงค่ะ,คะที่หน่วยบริการที่คน Walk-in เข้ามาเนี่ยค่ะมันมีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะอย่างอ,อันนี้ค่ะ อย่างวันนี้อาจารย์ก็มาอ,อย่างโรงพยาบาลพ่อปกเก้าจันทบุรีนะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะก็จะมีผู้ป่วยเข้าในโครงการจีโนมิกนะคะอยู่ที่ประมาณ700ลรายนะคะหรือว่าโรงพยาบาลมหลาราชนครราชสีมาปัจจุบันเนี่ยก็สามารถให้บริการผู้ป่วยโรคหายากหรือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ <S <s เพิ่มจากปีแค่ปีละหนึ่งรายนะคะเพิ่ม เป็นปีละร้อยลายแล้วก็ปัจจุบันเป็นปี280รลายค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ได้เห็นคร่าวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสวสโดยที่เราจะให้การพัฒนาเป็นช็อตคอร์สนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอบุคลากรในสาขาที่ขัดแคลนนะคะก็จะมีเจเนติกคาสเลอร์นะคะแล้วก็จะมีนักเทคนิคการแพทย์ทางด้านาพันธุศาสตร์นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเออเบลเลนไซน์ิสประจําอยู่ต่างจุดต่างๆนะคนเหล่านี้เนี่ยคือจบหลัก สตรแล้วแล้วก็ไปประจำทำงานในในกลับไปทํางานในที่ของของของตนเองนะคะอันนี้ยังไม่รวมจํานวนบุคลากรที่ได้ผ่านการพัฒนาจากของสภาวิชาชีพหรือสมาคมต่างๆนะคะอันนี้เฉพาะที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสวรสค่ะนอกจากนี้ค่ะสวรสเรายังได้ทำความร่วมมือกับอังกฤษนะคะในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวิจัยนะคะรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนา บบบริการค่ะอีกแป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้ก็คือให้เห็นภาพนะคะว่าเราทําอะไรบ้างนะคะาจากอย่าง MOU เนี่ยค่ะภายใต้ MOU เราก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปเข้าร่วมในการาในการสัมมนานะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา,าบุคลากรรวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรนะคะของอในในด้านการแพทย์จีนโนมิกนะคะแล้วก็ทาง UK เองก็ได้ส่งคนมา,าให้ทำเวิร์กช็อปให้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลจีนโนมขนาดใหญ่นะคะในเดือนที่ผ่านมานะคะค่ะ แล้วก็นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการประจําปีกับสมาคมามนุษย์พันธุศาสตร์นะคะโดยที่เรามองว่าตรงนี้เป็นเวทีสําคัญที่ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะระหว่างาส,สาขาวิชาชีพนะคะโดยอันนี้ขอใครขคองนะคะค่ะก็จะมีการประชุมครั้งที่สมนะคะเมื่อกี้อาจารย์ยุงยุ่ก็ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าวันที่หนึ่งถึงสามพฤษภาะคมะที่โรงแรมพูแมนค่ะ สว,วรสเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็รวมทั้งาพารคีเครือข่ายของเรามองว่า,าการพัฒนาจีโนมิก์ไทยแลนด์ของเราเนี่ยคะ่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีการเคลื่อนนะคะจากรีเสิร์ช ไปสู่ระบบบริการแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการพรัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะคะซึ่งแนวทางนี้ก็เป็นแนวทางที่ทั่วโลกเขาทํากันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะใน next step ของเราเนี่ยค่ะเราพยายามที่จะนําเอาโครงสร้างคือเนื่องจากปี67เนี่ยจะหมดเฟสที่1แล้วนะคะ ในเฟสที่2เราจะพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะเราจะพยายามที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดจากตรงนั้นนะคะให้เกิดบริการให้เกิดา value ทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราพยายามที่จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนะคะเราเราเราคาดหวังว่าเราจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะสําหรับในเฟสสองนะคะแต่ในตัวแผนเฟสสองจริงๆตอนนี้ค่ะเราเตรียมเข้าคอรมอในเดือนมิถุนาค่ะ อพอพูดถึงข้อมูลนะคะเมื่อเดือนคือเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะสวรสเองเนี่ยคะ่ะเราได้อ่า ออกประกาศแนวทางการจัดและการขอใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในโครงการจีโนมิกประเทศไทยนะคะก็คือว่าตรงนี้สามารถให้หน่วยงานต่างๆหรือ,อบุคคลต่างๆนะคะที่ต้องการจะ,ะเข้ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลของอภายใต้โครงการจีโนมิกนะคะก็จะมีแนวปฏิบัติอย่างไรนะคะแล้วภายใต้ประกาศฉบับนี้นะคะเราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในโครงการจีโนมิกนะคะโดยที่คณะกรรมการตรงนี้ค่ะ ก็จะมีหน้าที่ในการจัดทําหลักเกณฑ์ขั้นตอนรายละเอียดพิจารณาการกรองรวมทั้งพิจารณาการกรองการเข้าถึงและการขอใช้ข้อมูลซึ่งก็จะมีเลเวลของการเข้าถึงข้อมูลต่อไปค่ะทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะเป็นผลการดําเนินงานที่สั้นๆนะคะของอาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรณาการจินมิกโดยมีสรสเป็นหน่วยงานประสานเป็นหน่วยประสานงานกลางค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับขอบพระคุณครับขอบคุณอาจารย์บุญยวีด้วยนะครับผมทีนี้เรายังมีเวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการที่วันนี้เราอยากให้เกิดอาการเ,าเกิดการแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆครับไม่ทราบว่าในที่ประชุมครับมีข้อสอบถามหรือว่าข้อเสนอแนะที่อยากจะสอบถามทางวันนี้ถือว่าเป็นผู้แทนจากสวร,รอสอนะครับอาจารย์ที่ช่วยในเรื่องของการสนับสนุนตัวแผนบรณาการในทางด้านจีโนมิกส์ไทยแลนด์ครับถ้ามีสามารถยกมือขึ้นแล้วก็ เดินไปท pues mm ี hmm. ่ไมโครโฟนได้เลยนะครับมีไหมครับในห้องประชุมครับเดนเชนครับเดี๋ยวรสักครู่หนึ่งครับครับเอิร์ินท่านอาจารย์ยมยุทธและก็ทุกท่านนะครับถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับทางสวรสนะครับเห็นผลงานในช่วง5ปีแล้วก็ดีใจมากครับที่ดีใจมากคือ ผมเป็นอดีตผู้มำนการสกวออดีตผู้อนการสกสอวอครับแล้วก็จําได้ในวินาทีที่เป็นคนเซ็นอนุมัติงบปีแรกนะครับของ g e น o เ i กไทยแลนด์ในช่วงนั้นแล้วก็ก็หลังจากนั้นก็คอยติดตามมาเรื่อยๆวันนี้ตั้งใจจะมาฟังนะครับครบ5ปีนี้ทําอะไรกันไปบ้างแล้วก็ดูแล้วหกก้าหน้ามากนะครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ช่วงช่วงดําเนินการตอนแรกๆอุปสรรคเยอะมากๆนะครับแล้วก็แต่โชคดีที่ ผมว่าในช่วงหลังๆนี่ก็พยายามต่อสู้แล้วก็พยายามที่จะดึงเครือข่ายเข้ามาช่วยทํางานตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วล่ะครับก็ขอให้โชคดีในเฟสที่2นะครับผมก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งแล้วนะครับแต่ก็ขออวยพรให้ได้งบเฟสสองอีกถ้าไหรตั้งใจไว้5ปีเหมือนกันหรือเปล่าห้าปีนะครับขอให้ได้นะครับครับขอบคุณครับขอบพระคุณครอาจารย์ค่ะขอบพระคุณครับไมท่ามีท่านใดอยากจะสอบถามหรือแลกเปลี่ยนความเห็นเพิ่มเติมไหมครับ ถ้ายังไม่มีระหว่างรอคําถามครับอาจารย์ครับพูดถึงเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็บอกไปแล้วว่ามาถึงในช่วงของเฟสแรกที่จะครบ5ปีแล้วตอนนี้ทางสวรสอ,อยากจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแตะไปนิดนิดและเกี่ยวกับการวางแผนในส่วนของต่อระยะที่2ครับจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรที่รออยู่ในในส่วนระยะที่2บ้างที่จะเน้นในเรื่องของการ i m p l e m e n t ไปสู่ Service แล้วใช่ไหมครับจะมีโอกาสมีโรคต่างๆใหม่ๆที่จะใช้ข้อมูลทางด้านจีโนมิกส์ไหมครับ ค่ะก็มีนะคะอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เรากําลังระดมความเห็นกันนะคะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าเฟสสองเราเนี่ยเราจะโฟกัสไปในตรงจุดไหนบ้างนะคะแต่หลักๆตอนนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการสวรสเรามองว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูล ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่ในถังของเราให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะอย่างถ้ายัางเรื่องของแรดิซิสเนี่ยค่ะเราอาจจะมองไปในเรื่องของนิวบอลนะคะที่ท,ที่ที่เราพยายามที่อยากสะวะรสะจะโฟกัสอยู่นะคะส่วนในเรื่องของโรคต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีรายละเอียดดีเทลต่อไปแต่ขออนุญาตให้เราไปทําการบ้านก่อนนะคะถึงจะให้ให้ให้ใหให เปิดท็อปิกได้ใช่ค่ะคืออยากเราอยากจะระดมความเห็นจากทุกฝ่ายนะคะว่าเราควรจะมุ่งไปสู่ในโรคอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในวันนี้ผมเชื่อแน่ว่าก็จะมีทั้งในส่วนที่นักวิจัยที่สนใจทําในเรื่องหรือว่าการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนมิกส์ด้วยถ้ามีประเด็นมีข้อเสนอแนะยังไง ติดต่อทางสวสชได้เลยนะครับค่ะในส่วนของเมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะมีคณะกรรมการพิจารณาการเข้าถึงข้อมูลนะคะตอนนี้คิดว่าคําสั่งใกล้คลอดแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าทางสวทชก็จะเป็นหน่วยที่ช่วยเราพัฒนาระบบนะคะในการที่จะให้คนขอใช้ข้อมูลนะคะขีความประสงค์เข้าไปใน,ใ,นในระบบนะคะแล้วก็คิดว่าเราน่าจะเปิดให้ใช้ข้อมูลได้จริงๆนะคะน่าจะประมาณาพฤษภาหรือมิถุนาค่ะ โอ้เร็วๆนี้แล้วนะครับ <ST IT U TS> ขอเสียงตรบมือให้อาจารย์มุจวีอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์มาอัปเดตให้พวกเราได้ทราบกันนะครับในเรื่องของตัว Genomics Thailand ซึ่งพูดถึงเรื่องของเป้าหมาย50,000รายนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วลหละว่าเก็บซมเปิลต่างๆการทำดี a น x x t a c t i o n เนี่ยโอ้ใกล้ถึงตัวเลขนั้นแล้วนะครับ